ครับสวัสดีครับพบกับกิจาดีวายครั้งครับวันนี้ผมเจอปัญหาว่าคอมพิวเตอร์ผมมันไม่ทำงานเลยครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาผมเปิดจอ CPU ตัวนี้แล้วเนี่ยจะมีไฟสีแดงปรากฏขึ้นบริเวณนี้นะครับไฟสีแดงนี้เป็นสถานะของฮาร์ดดิสก์ทำงานนะครับแต่ว่าวันนี้มันไม่ทำงานนะครับแล้วก็หน้าจอไม่ปรากฏอะไรเลยครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่ทำงานยังไงนะครับเปิดซีพียูก่อนแล้วก็มาเปิดที่หน้าจอโอเคหน้าจอทำงานแล้วนะครับแต่ว่า CPU ไม่ทำงานครับนี่นะครับไฟสีแดงตัวนี้ไม่ปรากฏขึ้นฮาร์ดดิสก์แต่ว่าฮาร์ดดิสก์ไม่ทำงานแล้วก็คีย์บอร์ดครับไม่ทำงานเลยครับแต่เมาส์ทำงานนะครับเมาส์อยู่ในที่ทำงานนี่นะครับการแล้วก็หน้าจอก็จะดับไปเลยถ้าฮาร์ดดิสก์ทำงานเนี่ยจะมีไฟสีแดงปรากฏอยู่แต่นี้มันเงียบไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาฮาร์ดดิสก์มาทำความสะอาดดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมนี่นะครับฮาร์ดดิสก์ก็คืออยู่ในนี้นะครับจะมีสกรูยึดอยู่2ตัว1ตัวกับนี้อีก1ตัวถอดสกรูออก2ตัวแล้วถอดได้มาฝั่งนี้เราจะเห็นว่ามีสายไฟอันนี้คือชุดสายไฟนะครับดึงสายไฟออกมาครับชุดสายไฟมานี่นะครับส่วนอันนี้จะเป็นสาย Data นะครับแล้วก็กดสีขาวข้างบนนี้ก็ดึงออกมานี่โอเคแล้วก็ดึงตัวฮาร์ดดิสก์ออกมาได้เลยครับอันนี้เป็นฮาร์ดดิสก์ของ Seagate นะครับ1 เทราไบต์เราจะมาลื้อตัวการ์ดนี้ออกนะครับแล้วก็มาทำความสะอาดกันจุดการ์ดนี้มันจะถูกยึดด้วยสกรูอยู่4ตำแหน่ง1 2 3 4เป็นสกรูหัวดาวนะครับหัวเป็นหัวดาวดาวรูปดาวโดยใช้ไขควงแบบพิเศษขันออกมานะครับนี่นะครับเราจะใช้ไขควงดาวรูปดาวนะครับเบอร์8ไขสกรูนี้ออกมา4ตำแหน่งก็ลุกไปหมดแล้วนี่เราก็จะเจอตัวนี้คอนแทคนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวคอนแทคกับตัวนี้นี่ครับนี่ครับ
ตรงนี้ขึ้นมาขึ้นไปตรงนี้มีคราบเห็นไหมครับคราบสนิมคราบสกปรกมากเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือตรงนี้3อันนี้จะมาสัมผัสกับตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมครับหมดแล้วครับเราต้องขัดตรงนี้ออกโดยใช้ยางลบขัดนะครับแล้วเราก็มาขัดเท้าเคี้ยว3เคี้ยวนี้ครับตัวคอนแทคตรงนี้ด้วยนะครับจะมาฝึกหาท่านจากนั้นเราก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมครับมันจะมีไกด์อยู่1 2 2ที่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปให้ตรงกับไกด์เอ็มบอร์ดเลยตอนนี้ก็ขันสกรูเข้าไปเหมือนเดิม4ตำแหน่งหลังจากที่เราล้างฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูว่ามันจะโอเคไหมนะครับเปิดหน้าจอก่อนสีแดงมาแล้วครับไฟสีแดงๆกับพริบนะครับนี่นะครับไฟสีแดงกับพริบแล้วครับหน้าจอทำงานแล้วครับโอเคนะครับล้างฮาร์ดดิสก์แล้วนะครับยังไงฝากล้างแรมด้วยนะครับแรมก็มีส่วนนะครับที่ทำให้สกปรกไม่ว่าจะเป็นสล็อตของแรมแล้วก็การ์ดแรมนะครับก็มีส่วนเหมือนกันนะครับที่ทำให้เครื่องมันไม่ทำงานนะครับโอเคทีนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับจอฝากกดไลค์วิดีโอก็เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กันสักนิดนี่นะครับฮาร์ดดิสก์ทำงานนึกว่าช่วยชีวิตกิจจา